เรื่องราวอาเซียนกันบ้างนะคะประชาคมอาเซียนก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยกับความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงในภาคประชาชนถ้าเรามองย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์นะคะก็จะเห็นว่าบ้านเรานั้นมีชนชาติจากเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นคือชาวเวียดนามค่ะที่มีการผูกสัมพันธ์กับไทยจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันติดตามจากรายงานในเปิดประตูสู่อาเซียนจากคุณพันธิภาวาจรัสค่ะโคมกระดาษแดงเรียงเป็นทิวแถวเสริมให้การฉลองวันตรุษจีนซึ่งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ด้วยเช่นกันได้บรรยากาศมากขึ้นคนเวียดนามเรียกวันตรุษปีใหม่ของตัวเองว่าวันเต็ดสัญลักษณ์วันขึ้นปีใหม่ของชาวเวียดนามมีหลายอย่างรวมทั้งดอกช้างน้าวในมือเด็กๆ เหล่านี้คนเวียดนามเปรียบการเบ่งบานของดอกช้างน้าวที่โตแทรกผ่านซอกหินเหมือนพวกเขาที่สู้ชีวิตผ่านความยากเข็ญจนสำเร็จวันขึ้นปีใหม่แบบนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่คนไทยเชื้อสายเวียดนามได้มาพบปะสังสรรค์คุยสารทุกสุขดิบกินข้าวร่วมกันอาหารที่ขาดไม่ได้ในวันตรุษเวียดคือหมูหันและแบ่งจึ้งหน้าตาคล้ายข้าวต้มมัดของไทยแต่ข้างในเป็นข้าวเหนียวใส่ไส้หมู3ชั้นถั่วบดและพริกไทยตบท้ายด้วยของหวานมะพร้าวแก้วคนไทยเรามักคุ้นลิ้นกับอาหารเวียดนามหลายเมนูอาหารเวียดนามในไทยมีต้นตำรับมาจากชาวเวียดนามตอนกลางที่ชอบอาหารรสจัดอาหารเวียดนามส่วนใหญ่จะทำจากแป้งนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีศึกสงครามผลผลิตได้บ้างไม่ได้บ้างการทำแป้งเก็บไว้ก็ใช้เป็นอาหารแทนข้าวได้แป้งเนี่ยจึงถูกดัดแปลงมาเป็นเมนูอาหารเวียดนามหลากหลายเลยนะคะทั้งของคาวและของหวานอย่างปักหม้อเนี่ยก็เพิ่มรสชาติด้วยการใส่ไส้หมูแล้วก็ต้นหอมเดือนนี้ชุมชนคนไทยเชื้อสายเวียดนามทั่วประเทศจะฉลองวันเต็ดกันหลายแห่งถ้าย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามบันทึกของลาลูแบร์เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์จะพบว่าชุมชนชาวยวนเข้ามาตั้งรกรากในไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีชุมชนยวนกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่จักรพรรดิองค์แรกราชวงศ์สุดท้ายคือราชวงศ์เหวียนของเวียดนามเนี่ยก็ได้รับการอุปถัมภ์จากรัชกาลที่1นะครับแล้วก็เป็นคนที่พาเอาคนเวียดนามมาอยู่ในชุมชนสำเสนถ้าเป็นคาทอลิกแล้วถ้าเป็นพุทธก็อยู่ที่บางโพหรือนางเลิ้งหรือถ้าเป็นคริสต์อยู่ที่จันทบุรีไทยกับเวียดนามมีสายสัมพันธ์มาอย่างยาวนานก่อนจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันจนครบรอบ40ปีในปีนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนของ2ประเทศจึงวางแผนจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ตลอดปีเช่นการออกแสดงที่ระลึกรูปหุ่นกระบอกไทยหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามและการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบความสัมพันธ์40ปีให้เยาวชนร่วมแข่งขันช่วยกระชับความสัมพันธ์ในภาคประชาชนแม้ไม่มีพรมแดนเชื่อมต่อกันแต่ความสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ส่งผลให้ไทยเวียดนามงอกงามตามกาลเวลาพันธิภาวาจรัสสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน